สวัสดีจ้ะทุกคนอันนี้เมทําคลิปขออวดกันอีกแล้วนะด้วยว่าของที่ซื้อมาแล้วก็เอามาจากเมืองไทยเนี่ยเต็มพื้นที่มากในห้องนี้เนาะเดนนี่บอกเธอก็ว่างอยู่นะเมื่อไหร่เธอจะทําสักทีหรือแบบว่าทําไมเธอต้องทําด้วยเหรอทําไมแบบว่าใช้ไปเลยอะไรเงี้ยคำถามแบบนี้มันมีมาเรื่อยๆบอกเอาฉันก็อยากจะทำไว้มั่งแหละคลิปอวดบางทีกลับไปดูเองเอ้าเคยซื้อมาหรอวะอันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยแล้วอยู่ไหนแล้วเนี่ยประมาณนั้นซื้อมาจนลืมอะแต่เดี๋ยวนะมาขออวดแต่อันที่ได้มาจากเป็นของขวัญวันเกิดนะก่อนนะด้วยว่าปีนี้ของขวัญวันเกิดนะยังไม่ได้ทำคลิปอวดเถี่ยคือออกไปกินข้าวข้างนอกกับครอบครัวเราออกไปกินอยู่เหมือนกันหลังตั้งแต่ได้คอนโดที่เมืองไทยมานะคอนโดที่กรุงเทพอะตั้งแต่นั้นมานะไม่เคยจะได้ซื้ออะไรของขวัญวันเกิดให้ตัวเองที่แบบว่าที่ตัวเองอยากได้แล้วเป็นของมีราคาหรืออะไรเงี้ยด้วยว่าตังค์เอาไปลงตรงนั้นหมดเนาะอ่ะยังไงก็แล้วแต่อันนี้เป็นของขวัญวันเกิดที่ได้มาจากพี่สาวจ้ะก็ได้มาในถุงแดงเลยนะน้าเนี่ยดูแล้วแต่ว่าทุกคนยังไม่ได้เห็นไงก็เลยอยากอวดเป็นครั้งแรกเลยนะที่ว่าพี่สาวซื้อทองให้นี่น่ารักเลยใครเห็นบ้างไหมอ่ะอุ้ยเป็นตุ้มหูทองนะที่มันเป็นสัญลักษณ์ของชาแนลเล็กๆน่ารักแบบเล็กอ่ะแต่ก็น่ารักเนาะน้าก็ชอบอยู่แล้วพี่สาวบอกว่าไงรู้ไหมถ้ามีเงินมากกว่านี้นะจะซื้อคู่ที่ใหญ่กว่านี้บอกเฮ้ยอันนี้ได้แล้วนะก็ดีใจมากแล้วเนาะกำลังแบบขนาดกำลังน่ารักน่ารักเลยอ่ะอันนี้ก็ได้มาจากพี่สาวแล้วก็อันนี้ได้มาจากลูกสาวอันนี้เนี่ยเป็นชุดทำเล็บของ Depend ก็แล้วก็เขาซื้อสีมาให้ต่างหากเนาะสีนี้ซึ่งสีเนี้ยมันจะเป็นแบบสีเหมือนเล็บเลยเขาก็เลยบอกว่ามันก็น่าจะเหมาะอยู่ด้วยว่างานที่น้าทำน่ะเขาไม่ให้ทาเล็บหรืออะไรงี้ใช่ไหมอ่ะแต่ก็นั่นแหละมันชื่อ Start Kit นะเห็นไหมแล้วเขาก็จะมีไฟมาให้ด้วยเพราะว่ามันเป็นที่ทำเล็บแบบทำเล็บเจลอ่ะจ้ะก็อันนี้ได้มาเขาว่าเห็นว่าน้าเนี่ยไปเสียเงินค่าทำเล็บด้วยว่าตัวลูกสาวเองเนี่ยตอนนี้เขาทำเล็บของเขาเองนะเล็บมือเล็บเท้าเนี่ยนะไม่ค่อยได้เห็นด้วยว่าปกติเราก็ไม่ได้มาโชว์เท้าให้กันอยู่ถ้าเกิดเขาไม่ได้กลับบ้านเนาะเหมือนว่าไม่ได้มาเปิดรองเท้าให้ดูอ่ะนั่นแหละอ๋อแล้วก็สายนาฬิกานี้เนาะก็ให้ลูกสาวสั่งมาให้แต่ของที่ว่าตั้งแต่คลิปอวดอันที่ลงไปเมื่อกี้เนี่ยสายโซ่สายอะไรต่างๆนานาเนี่ยที่น้าให้เขาสั่งให้อ่ะเขาก็ยังได้คิดเงินน้าทีนะนั่นแหละก็เลยรวมทั้งสายนี้ด้วยนะอันนี้นะก็ไปใช้ที่เมืองไทยที่ผ่านมาเมื่อกี้นะว่ามันก็ง่ายดีเปียกน้ําก็ได้แหละแต่ว่าจะเป็นสนิมไหมอันนี้นะไม่รู้แล้วก็ไปได้make up storage มาอันนี้นะสั่งนะแล้วก็เพิ่งเข้าไปเอาเมื่อวันนี้เลยเดี๋ยวจะไปประกอบอยู่มันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เอาของอะไรต่างๆมันหมุนได้นะมันเป็นถูกไหมคือมันหมุนได้แล้วก็ได้ให้ลูกสาวเนี่ยสั่งชุดที่เป็นชุดแบบนี้มาให้จากAmazon มันก็มาในกล่องนี้จ้ะที่ได้มานะมีชุดนั่นมีที่เขาเรียกอะไรที่เสียบบุหรี่นะไม่รู้นะจะเรียกถูกไหมมีถุงน่องที่เป็นตาข่ายมีสร้อยคอมีสร้อยข้อมือมีถุงมือยาวมีต้มหูแล้วก็มีตัวที่เป็นที่คาดหัวที่เป็นขนนกนะเนี่ยได้ใส่แล้วชุดนี้ใส่ไปงานเลี้ยงที่ทำงานเนาะไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนดีเอาถุงนี้ก่อนเลยแล้วค่ะอันนี้สั่งมาจากสลั่นเด็กนะก็สั่งกระเป๋ามา2ใบอันนี้นะเริ่มใช้แล้วนะอาจใครคนอาจจะเคยได้เห็นแล้วนะสะพายที่เป็นสีเขียวๆนี่นะก็จะเป็นกระเป๋าที่เป็นมีขนาด
มี2ใบแล้วก็มีตัวเป็นกลมๆนี่อันหนึ่งเขาน่าจะอินสไปร์มาจากของหลุยส์วิกตองนะอันนี้เป็นของสตีฟแมดแดนเออนั่นแหละสีเขียวสวยเออแล้วพอใช้จริงๆอ่ะสวยสีเขียวอะไหล่ทองเนาะถามว่าใส่ของได้เยอะไหมด้วยว่าบ้าหอบฟางแบบนี้ก็ใส่ได้ใส่ได้พอหลายอย่างอยู่แล้วก็อีกใบนึงก็เป็นของยี่ห้อเดียวกันสตีฟแมดแดนนี่แหละของยี่ห้อนี้ราคาเขาอ่ะไม่แพงมากก็เลยได้สั่งได้หลายใบสั่ง2ใบได้ถึง5เพราะใบนั้นได้มา3ชิ้นใช่ไหมใบนี้ได้มา2อันนี้เป็นสีครีมแล้วก็เป็นอะไหล่เงินนะจ๊ะแล้วก็ได้มาตัวเล็กนี้ใช่ไหมแต่น่าว่าเขาเย็บไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ด้วยว่าราคาประมาณนี้ก็เอาเถอะหยวนๆส่วนตัวหนังเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าหนังอะไรนั่นหรอกแต่มันคล้ายๆด้วยกันกับหนังอะไรที่มันไม่ขูดขีดอะไรของเขาได้นั่นแหละนะด้วยว่าจริงๆแล้วอ่ะไซส์เล็กขนาดนี้มันไม่ใช่ไซส์นะสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าวันก่อนอ่ะลูกสาวมานอนที่บ้านใช่ไหมล่ะก่อนที่เขาจะไปเที่ยวฝรั่งเศสอิตาลีไปทางนั้นแหละก็เดนนิสเนี่ยขับรถไปส่งเขาที่สนามบินแล้วทีนี้เขามานอนที่บ้านเขาเลยถามว่าแม่มีกระเป๋าใบเล็กให้ยืมบ้างไหมลูกสาวเนี่ยเขาจะสะพายประมาณนี้ไซส์กระจุกกระจิกประมาณนี้นะส่วนของน้าเองน่ะใบเล็กน้าก็มีอยู่เขาไม่ค่อยเป็น cross body เหมือนของน้านะอันนี้เป็นสาย cross body ทุกน้าว่าดีมากถ้าแม่งก็คือถอดสายนี้ออกไปให้เหลือแต่สายเล็กที่เป็นโซ่นี้ก็พอเหมือนกันกับตัวสีเขียวนี่นะคือถอดสีเขียวนี่ออกก็ให้เหลือแต่สายสั้นแค่นี้ก็พอเนาะหรือว่าจะถอดเอาไอ้ตัวเขียวลายจระเข้ออกแล้วให้เหลือแต่ใบเขียวนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วทีนี้เนี่ยน้าน่ะไม่มีมันมีแหละตอนนั้นที่เดนนิสซื้อให้อ่ะแล้วทีเนี้ยความที่ไม่ได้ใช้หนังมันเป็นหนัง PVC มั้งมันก็จะแบบกรอบแตกไปนะนักเลยว่าอุ๊ยล่ะยี่ห้อนี้ราคาดีอยู่แล้วก็ตัวอะไรของเขาเนี่ยไม่ค่อยตะโกนมากเท่าไหร่ก็เลยได้ใบนี้มาเผื่อลูกสาวยืมอีกจะได้บอกว่าแม่มีแล้วนะยืมได้แล้วก็ไปได้สายนาฬิกามานะที่เป็นรุ่นนี้อันนี้ได้มาจากมาบุญคองนะเส้นละ250แล้วทีนี้น้าเนี่ยซื้อมา4เส้นนะของเดนนิส2อันแล้วก็ของน้าเนี่ย2อันอันนี้เป็น1ใน2นั่นนะก็เลยต่อเขาเหลือว่าเหลืออันละ200ได้ไหมอันนี้เป็นขวดน้ำเนาะก็สั่งมาจากซาลันโดวันก่อนนั้นน้าซื้อมาแล้วขวดหนึ่งที่เป็นขวดประมาณเดียวกันเก็บความเย็นเก็บความร้อนได้แล้วเป็นสีเขียววันนั้นน้าเอาไปไว้ที่คอนโดนะด้วยว่าเผื่อจะได้ใส่น้ำเย็นๆลงไปเวลาไปออกกำลังกายหรือไปว่ายน้ำได้กินน้ำเย็นเนาะอันนี้นะว่าน้าไว้ใช้เวลาไปทำงานไม่รู้เหมือนกันว่ากี่ลิตร500 ml ก็เท่ากับขวดที่น้ามีอยู่แล้วที่เป็นใส่กาแฟอ่ะไม่เป็นไรขวดอันนี้มันทรงผอมมากอีกอันมันทรงอ้วนเนาะ5ขนาดเท่ากันยังไงวะ อ่ะไม่เป็นไรถือว่าเปลี่ยนได้เปลี่ยนขวดใหม่ใช้อันนู้นทีอันนี้ทีถ้าอันนี้ใช้ไปที่ทำงานที่แผนกสูติอีกอันก็จะได้ใช้ไปที่ทำงานที่แผนกผู้สูงอายุอะไรประมาณนั้นแล้วก็เป็นรองเท้ากันฝนจ้ะรองเท้าบูทนะของของยี่ห้ออะไรวะ Enafield ไซส์37นะอันนี้แค่ครึ่งน่องจ้ะก่อนหน้านี้เนี่ยน้ามีสีชมพูแต่ว่าเป็นของอะไรนะสีชมพูความยาวเนี่ยมันอยู่ใต้หัวเข่าเป็นของฮันเตอร์คู่นั้นน่ะน้าว่าเดี๋ยวจะเอาไปไว้ใช้ที่กรุงเทพด้วยว่าแถวที่น้าอยู่เนี่ยแถวบางนาแถวนั้นเนาะเวลาฝนตกมากๆน้ำรอการไหลอะน้ำรอการไหลออกอย่างเงี้ยน้ำท่วมเผื่อถ้าเกิดว่าจำเป็นว่าจะต้องเดินออกไปซื้อของหรืออะไรเงี้ยจะได้มีรองเท้าบูทใส่ที่แบบไม่ต้องไปลุยน้ำขี้หมาซึ่งเดี๋ยวนี้มีขี้หมาเยอะเหมือนสมัยก่อนหรือเปล่านั้นอันนี้น้าไม่รู้แต่ด้วยว่าสีชมพูนั้นน่ะน้าเนี่ยเป็นคนขาใหญ่คือน่องเนี่ยใหญ่แล้วทีนี้ไอตัวรองเท้าเนี่ยรัดน่องมากก็เลยไปได้คู่นี้มาให้มันแค่ครึ่งน่องลองใส่แล้วด้วยกันกับกางเกงที่ค่อนข้างที่จะเป็นเลกกิ้งแหละไม่ใช่ค่อนข้างกับกางเกงที่เป็นเลกกิ้งใส่ได้อยู่แล้วก็มาสู่ถุงนี้กันคลิปนี้อาจจะยาวสักหน่อยนะจ๊ะอันนี้ก็ได้มาจาก
ซาลันโดหมวดเออเป็นของพูม่าเนาะนะกะว่าเป็นพับๆปกตินี้นะจะใส่เป็นหมวกเก็บนะแล้วหมวกเก็บนั้นพับไม่ได้ถึงแม้จะเป็นผ้าข้างหลังก็ตามมันก็ยังเป็นโค้งงออยู่ด้านหน้าใช่ไหมก็เลยว่าเอาลองซื้อแบบนี้มาใส่กับเขาดูบ้างมันก็พับได้อยู่ก็ประมาณนี้เลยเผื่อจะกันดมกันแดดได้เวลาไปเที่ยวทะลงทะเลหรือลงไปว่ายน้องว่ายน้ำเนาะแล้วก็ยังเป็นของซาลันโดอยู่จ้ะอันนี้เป็นกางเกงที่สั่งมาใหม่ก่อนหน้านี้ก่อนไปเมืองไทยนะเคยได้อวดไปแล้วใช่ไหมกางเกงทรงเดียวกันนี่แหละกางเกงกระโปรงด้านหน้าที่มันเป็นกระโปรงอะจ้ะแล้วด้านหลังเป็นกางเกงนะแล้วข้างหน้าเลยเนี่ยมันก็เป็นกางเกงนี่แหละแต่ว่ามันมีตัวผ้าตรงนี้ผ้าป้ายมาปิดให้อันนี้นะสั่งมาไซส์เล็กกว่าคราวที่แล้วนะคราวที่แล้วเขาบอกว่ากางเกงอะมันอาจจะไซส์เล็กกว่าไซส์ปกตินะเลยสั่งมาไซส์40หลุมโคตรที่บอกไปเนาะครั้งนี้นะสั่งมาไซส์36พอดีเป๊ะพอดีแน่นห้ามกินแล้วก็อันนี้กางเกงนี้ได้มาจากร้าน A2Z อันนี้ได้มาจากเมืองไทยนะเป็นสีส้มมีกระเป๋ากางเกงค่อนข้างบางมันเป็นผ้าลินินเนาะมันก็บางใช่ความยาวเนี่ยได้ต่างกันมากไอ้ตัวสีน้ำเงินที่น้าสั่งซื้อที่นี่เนาะเป็นผ้าลินินเหมือนกันกางเกงข้างหลังก็เป็นเนลยางนะอันเนี้ยตั้งใจมากที่จะซื้อสีส้มด้วยว่าน้าเนี่ยจริงๆแล้วมีแพลนจะไปงานแต่งเขาที่สุราษฎร์แหละแต่ว่าเขาเนี่ยมีงานเลี้ยงแค่ตอนกลางวันน้าเนี่ยแพลนออกไปจะไปกลางคืนด้วยว่ากลางวันเนี่ยน้าไม่ว่างเลยตอนนั้นพาลูกสะใภ้กับหลานไปเขาจะเรียกว่าไงไปเอาใบรับรองบุตรจากที่อำเภอที่สุราษฎร์นั่นแหละเพราะว่าทำกรุงเทพกรุงเทพเขาบอกว่าไม่ได้ค่ะต้องเอาพ่อมาต้องนู่นนี่หรือว่าให้พ่อมาเขียนใบมอบอำนาจอะไรต่ออะไรให้เสร็จแล้วเนี่ยทางทนายของลูกสะใภ้บอกว่าทำได้ทำตรงไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีใบมอบอำนาจจากพ่อสรุปแล้วช่วงนั้นน้าไปสุราษฎร์กันพอดีก็เลยเอาวะไหนๆก็ไม่ให้มันเสียเที่ยวไปอยู่ที่สุราษฎร์ใช่ไหมไปถามเนี่ยเมื่อที่สุราษฎร์เขาทำได้ไหมเขาทำได้แต่นั่งรอเป็นชั่วโมงแค่นั้นเองเพราะมีเอกสารเยอะอ่ะและนี่ก็เป็นสายนาฬิกาอีกอันนึงอันนี้เป็นสีเทาชมพูอ่อนด้วยว่าตัวนาฬิกาของน้าเนี่ยเป็นสีโรโก้น้าว่ามันก็เข้ากันดีอยู่เทากับชมพูอ่อนเนี่ยแล้วก็ได้แชมพูเปลี่ยนสีปิดผมขาวอ่ะเป็นยาสระผมปิดผมขาวนะได้มาเยอะมากด้วยว่ารุ่นเนี้ยของยี่ห้อนี้ยี่ห้ออะไรวะพาแคร์เบซี่รุ่นเนี้ยยี่ห้อเนี้ยที่เป็นรุ่นเนี้ยตอนนั้นที่น้าไปซื้อที่โลตัสสาขาอ่อนนุชเนาะซื้อ1แถม1ก็เลยได้เลยได้แบบเนี้ยมาเยอะเนี่ยคือซื้อมาก็ค่อนข้างเยอะอยู่ปกติเนี่ยราคาขาย1ซองมันก็ขายราคาหลัก10นะไม่ได้จะแพงมากหรอกถ้าจำไม่ผิดน่าจะ 4.9 เดี๋ยวหาใส่ถุงไว้ก่อนยิ่งเป็นเล็กๆอยู่มันกระจายขี้เกียจเก็บแล้วก็ไปได้รุ่นนี้มาที่เป็นของเกาหลีเนาะครีมปิดผมขาวอันเนี้ยราคาหลักร้อยเนาะ119ถ้าจำไม่ผิดต่อ1ซองที่น้าได้มาก็จะเป็น3สีนี้นะเนี่ยแล้วน้าเนี่ยใช้ไปแล้วก็คือเป็นได้สีนี้ปิดนานไหมเนี่ยตัวกวนนี้เห็นงอกแล้วอ่ะแต่ก็นั่นแหละไม่ลองก็ไม่รู้ไงนะแล้วก็ไปได้ของอันนี้มาด้วยอันนี้ก็ไม่ได้แถมนะก็คือซื้อ1ใน1นั่นแหละรุ่นเนี้ยอันนี้นะยังไม่เคยได้ซื้อมาลองใช้นะอันนี้ก็ราคาหลัก10น่าจะ59เพราะถ้าอันนั้น39หรือ49อันนี้ก็59ก็คือมีจากของเกาหลีนั่นแหละที่ราคาแพงกว่าของใครเขาแค่นั้นเองแล้วไปเมืองไทยขาดไม่ได้เลยก็คือยาดมเนาะซื้อมา2แผง
น้าเนี่ยเป็นคนติดยาดมคือติดเลยแหละแล้ววันนั้นไปหาไปหาซื้อกางเกงซักข้างในก็เลยไปได้เป็นกางเกงแบบนี้มาของโอโนโนเป็นกางเกงจะเรียกว่าเป็นกางเกงในได้ไหมกางเกงในขาสั้นแต่จริงๆนะก็ยังใส่กางเกงในนะใส่กางเกงในตัวนึงก่อนแล้วก็ใส่ตัวนี้ทับไปด้วยอ่ะอย่างที่เคยบอกไปนะนะชอบใส่กางเกงขาสั้นเวลานะใส่กระโปรงอันนี้นะลองซื้อมาดูว่ามันจะดีไหมเพราะเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วนะจะไม่ค่อยซื้อแบบนี้นะนะเพราะว่าเวลาถ้าเกิดมันรัดจนเกินไปอ่ะแล้วนะเป็นคนขาใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมอ่ะขาเนี่ยขาเนื้อขาอ้วนๆเนี่ยมันทำให้ผ้าเนี่ยปริ้นขึ้นมาอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงขอบขาเหรอขอบกางเกงในแล้วทีเนี้ยมันจะทำให้เจ็บแต่ก็นั่นแหละก็ซื้อก็ตอนนั้นเขาลดราคาไหมเหลือตัวละ199หรืออะไรสักอย่างเนี่ยจาก399หรือตัวละ99หรืออะไรเนี่ยนะก็จำไม่ได้นะเลยได้มา2ตัวแต่ใช้ดีอยู่นะเท่าที่ใส่มาครั้งหรือ2ครั้งเนี่ยมันไม่ปริ้นขึ้นไปข้างบนนะขากางเกงอ่ะแล้วนะก็ไปได้ยาสระผมครีมนวดผมมาของ P Whiteอันนี้นะน้าเนี่ยทาสการตลาดสั่งให้ลูกสะใภ้เนี่ยสั่งให้จากรายการแฉเนาะที่ว่าเขามีมาโฆษณาหรืออะไรเงี้ยเขาก็ซื้อ1แถม1หรือเปล่าวะซื้อ1แถม1นั่นแหละเพราะว่าซื้อคู่นึงเนี่ยมัน400ถ้าน้าจำไม่ผิดเนี่ยน้าจ่ายไป400หรือ800วะน่าจะ400น่าจำไม่ได้เอาจริงน่าจำไม่ได้ซื้อ1แถม1 400น้าซื้อมา2ชุด800ละจ่ายไป800อ่ะก็จะเป็นยาสระผมแล้วก็ครีมนวดผมเพื่อที่ไม่ให้ผมเนี่ยมันเกิดการสูญเสียแล้วร่วงหายไปอันนี้น้าใช้อยู่นะชุดหนึ่งอันนี้ไม่ได้ใช้อย่างอันนั้นน่ะขวดแรก2ขวดแรกมันยังไม่หมดมีครีมยาสระผมปิดผมขาวอยู่หาที่วางแทบไม่ได้แล้วข้างหลังทีนี้เดี๋ยวของัดขึ้นมาก่อน